วันนี้อากาศหนาวมีหิมะตกเรามาแข่งกันบ้านตุ๊กตากันดีกว่านะตุ๊กตาหิมะเนี่ยนะฮะถูกต้องแล้วเออเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรนะพี่เอกเห็นเลื่อนซานต้าข้างหลังพี่ฝนฮะมีเลื่อนซานต้าด้วยงั้นเหรอฮะเลื่อนซานต้าแว๊บมาทางนี้นะฮะเขาแว๊บไปแว๊บมาได้ด้วยอย่างเท่เลยนะไม่อย่างนั้นเขาจะไปส่งของทันได้ยังไงเล่ามาดูอะไรทางนี้เร็วเข้าตรงนี้มีกล่องของขวัญอย่างเยอะแถมมีต้นคริสต์มาสด้วยคุณลุงซานต้าคุณลุงซานต้าคะแวะมาทางนี้มาส่งของขวัญให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าทางจะไม่ได้ยินเดี๋ยวปีนที่ไปตะโกนข้างบนก่อนฮะได้ยินหรือเปล่าคุณลุงซานต้าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราจะมาปั้นตุ๊กตากันไม่ใช่เหรอก็มาปั้นตุ๊กตานั่นแหละพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เราไปปั้นตุ๊กตากันดีกว่าปะปั้นตุ๊กตากันเลยนี่ไงมาแล้วโอ้โหตอนนี้เราจะต้องกิ้งนี่เข้าไปนี่เลยสโนว์บอลเขาไม่ได้ให้เราปั้นตุ๊กตาพี่ฝนเขาให้เรากิ้งสโนว์บอลเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นนี่เรามาแข่งกันงั้นเหรอเดี๋ยวทำไมพี่ฝนจะต้องหมุนอย่างนั้นเอ้าก็จะต้องหมุนไงลูกสโนว์บอลของเราจะได้ลูกใหญ่โตแล้วก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปได้นี่ของพี่แค่ดันๆธรรมดาเดี๋ยวก่อนโอ้ทำไมต้องแย่งกันด้วยนะพวกเราก็ตรงนั้นมันมีป้ายบวก10อ่ะมาเร็วเข้านี่เรากำลังจะเข้าไปถึงเส้นชัยกันหรือยังเนี่ยสโนว์บอลของพี่เอกไม่พอไม่พอกันเหรอพี่ฝนทำอะไรอ่ะปั้นสโนว์บอลให้ใหญ่ๆขึ้นมาอ่ะแล้วทำไมต้องหมุนไปหมุนมาด้วยอ่ะฮะก็จะได้เก็บทีเดียวไม่ต้องวิ่งไปมาไงจริงเหรอใช่ๆจริงจริงดูด้วยสิเพื่อนเรากำลังปั้นสโนว์บอลใหญ่มากเหรอแล้วสองคนนี้ต้องทำเหมือนกันด้วยเขาแข่งกันไงเร็วเข้าเอ้ยพอดีเป๊ะเลยสไลเดอร์ไปดีกว่าวู้ฮู้โอ้โหข้ามฝั่งมาจะได้อีกนิดเดียวเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วนี่เราแข่งกันใช่หรือเปล่าก็ต้องแข่งกันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะพวกเราดูท่าทางนะวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนนำไปแล้วก็เหรอไม่ได้การแล้วเพื่อนกลับมาใหม่เดี๋ยวก่อนนะขอพี่ฝนหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่แถวนี้ก่อนก็แล้วกันขาดไปนิดเดียวเองไม่พอไปแล้วเย่ตรงนั้นมีข้างหน้าบวก3บวก3ไม่แน่เป็นของพี่ฝนจนได้โอ้ยแล้วดูเพื่อนจะขึ้นแมงบนแล้วพี่ฝนเราจะต้องชิงตำแหน่งที่1ที่2ที่3เพื่อนหมุนใหญ่เลยพี่เอกว่าตรงนี้ต้องใช้ลูกใหญ่หน่อยเพราะว่าข้างล่างมีลาวามีลาวาด้วยงั้นเหรอใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะข้ามสะพานอันนี้ไปเราจะต้องขึ้นชั้นบนต่อนี่นะนั่นอะไรลิฟต์บอกน่าจะเป็นลิฟต์นะพอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพอดีเป๊ะโอ้โหมาเร็วเข้าโอ้โหตอนนี้กำลังจะชิงตำแหน่งที่1กันแล้วใครจะได้เป็นที่1กันนะมาเร็วพี่ฝนกำลังนี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะปั้นสโนว์บอลปั้นสโนว์บอลลองวิ่งไปเลยไม่ได้เหรอวิ่งไปเลยมันก็ไม่ได้ไงเราจะต้องตกสะพานแน่นอนทำไมจะต้องกิ้งหมุนไปหมุนมาแบบนั้นกันด้วยเพื่อความรวดเร็วพี่เอกว่าพี่เอกกิ้งได้เร็วกว่านะเนี่ยฮะจริงเหรอดูดิไปแล้วพี่ฝนกำลังจะไปเอออันนี้เดี๋ยวก่อนเพื่อนหายไปไหนแล้วนี่ทำไมอะหล่นได้ด้วยเหรอ เพื่อนหล่นสะพานมาแล้วอีกนิดนึงเอ้าฮึบชึบปื๊ดโอ้โหขาดไปนิดเดียวมันเหลือนิดเดียวไปไม่ได้ไปแล้วไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรอทำไมดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหลบพี่ฝนหลบไปหลบพี่ฝนก่อนนะพี่เอกหลบพี่ฝนก่อนเบียดตีนิดเดียวแท้ๆเลยนะมาดูความสำเร็จของพี่เอกดีกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะน่ะนั่นไงกระโดดอยู่ตรงกลางเห็นปะล่ะฮะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ฝนเข้าเส้นชัยไปก่อนหรือเปล่าก็ลูกสโนว์บอลของพี่เอกมันเข้าเส้นชัยไปก่อนไงแต่ว่าพี่ฝนสังเกตเห็นนะว่าพี่ฝนเข้าเส้นชัยก่อนน่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามเพื่อนดีกว่าฝากเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะว่าใครเข้าเส้นชัยไปก่อนไม่ใช่แล้วแหละต้องเป็นพี่เอกเข้าไปตั้งแต่ถูกแล้วพี่ฝนฮะจริงงั้นเหรอจริงแน่งั้นมาแข่งกันใหม่ดีกว่าคราวนี้พี่ฝนจะต้องชนะแน่นอนคราวนี้พี่ฝนก็ต้องชนะให้ได้นะใช่เลยพี่ฝนจะต้องชนะแน่นอนแล้วพวกปีกแล้วพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันฉันรีบมากเลยเหรอใช่ฉันรีบมากเลยตอนนี้ฉันกำลังมาหาประตูบวก5บวก5เลยพี่ฝนฮะพี่เอกอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเพิ่งกิ้งข้ามมาทางเนี้ยโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเหรอใช่แล้วของพี่เอกได้สีแดงฮะพี่ฝนตอนนี้ได้สีน้ำเงินอ๋อรอเดียวตรงนี้มีบวก5อีกแล้วทำไมฝั่งของพี่เอกไม่มีอะไรเลยตอนนี้พี่ฝนกำลังมีแต้มนำอยู่ลูกบอลสโนว์แมนของพี่ฝนนั้นลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมีเงาอะไรข้ามหัวไปฮะเงาอะไรงั้นเหรออ๋อคุณลุงซานต้าอยู่ข้างบนวู้ฮู้โอ้โหเดี๋ยวก่อน
เพื่อนคนนี้เก่งชะมัดเลยทำไมสองคนนี้มาไวจังเพื่อนคนนี้เขาเก่งมากเลยนะเขาหมุนลูกสโนว์แบนได้ใหญ่มากเลยเขาเรียกสโนว์บอลอ่ะสโนว์บอลนั่นแหละทำไมพี่เอกไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นนี่ไงพี่ฝนก็กำลังหมุนเหมือนกันเอาล่ะนะสะพานอันนี้จะข้ามไปได้หรือเปล่าวู้ฮู้เออเดี๋ยวก่อนไม่พอ ติดแป๊บนึงหมุนแล้วไปแล้วคือของพี่เอกเนี่ยเหลือนิดเดียวมันก็ผ่านแล้วแท้ๆเนี่ยนี่ไงตอนนี้เราจะต้องข้ามสะพานที่มีลาวาเพราะฉะนั้นดูสิว่าคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหท่าทางเพื่อนชนะแน่เลยพี่ฝนดูดีเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเส้นชัยฮึบอย่าแล้วแล้วดูเขาขึ้นไปแล้วเรายังหมุนกันอยู่เลยไม่พอไม่พอใช่ไหมล่ะไม่พอเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปใหม่นี่ขึ้นมาแล้วบันไดลิฟต์อยู่ไหนแล้วน่ะขึ้นมาเหมือนกันนี่ไงแล้วเพื่อนเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยนั่นไงเขาก็แกว่งๆอยู่ข้างหน้านะเห็นเปล่าโอ้โหสโนว์บอลของเขาเนี่ยลูกใหญ่มากเลยพี่ฝนจะต้องแพ้เขาแน่นอนเลยคราวเนี้ยสรุปแล้วเราต้องหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะใช่เป็นเทคนิคใหม่เฮ้ยเพื่อนไปแล้วพี่ฝนเพื่อนไปแล้วเหรอเพื่อนติดแบบนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราแล้วแหละพี่ฝนถูกต้องแล้วพี่ฝนกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วติดเหมือนกันอ้าวเลยติดกันหมดเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรสู้ๆไปแล้วนะฮึบไปแล้วนี่ตอนนี้พี่ฝนกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วเหมือนเขาไม่ยอมนะเขาจะกิ้งเข้าไปก่อนนะเปล่าฮึบฉึบไม่ฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้พี่ฝนเข้าไปก่อนไม่ใช่หรอก็บอกว่าลูกบอลเขากิ้งเข้าไปก่อนโอ้น่าเสียดายจังแต่แบบว่าเมื่อกี้นี้พี่ฝนเข้าเส้นชัยไปถึงก่อนนะโอ้พี่เอกได้ที่3เลยอ่ะน่าเสียดายจังเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าดูไม่ผิดนะพี่ฝนเข้าที่1ไปก่อนไม่ใช่หรองั้นเรามาแข่งกันอีกรอบดีกว่าพี่ฝนฮะรอบนี้จะเป็นฝ่ายชิงแล้วนะว่าใครจะได้ที่1พี่เอกได้ที่1ไปยังอ่ะพี่เอกได้ที่1ไปครั้งนึงแล้วไงเฮ้ยพี่ฝนยังไม่ได้เลยนะเนี่ยรีบๆปั้นแล้วรีบๆเข็นเข้าไปเร็วเข้าพี่ฝนกำลังรีบปั้นอยู่นี่หมุนติ้ว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 เห็นแล้วเวียนหัวต้องรีบไปหรือนอนไปแล้วเพื่อนเขาการะยะได้ดีมากเลยนะพี่ฝนใช่แล้วสงสัยเพื่อนนี่เขามาเล่นบ่อยแน่นอนเลยพวกเรานี่ไงพี่เอกได้บวก7เข้าไปนี่โอ้ได้ลูกบอลโล่เลยตอนนี้พี่ฝนก็กำลังหมุนเหมือนกันเก็บสะสมสโนบอลเขาพี่เอกเข้าของเพื่อนแล้วเนี่ยนี่ไงกำลังจะไปนี่พี่ฝนเขานี้ได้สะพานสีเขียวเรียบร้อยบวก7ขอก่อน พี่เอกชิงไว้ได้ทุกคนเพราะมันเป็นช่องทางที่พี่เอกวิ่งมาตรงๆพอดีหมุนติ้วแบบนี้โหนเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องเข้าเส้นชัยก่อนทุกคนแน่นอนคราวนี้มีเพื่อนๆหลุดมาถึงรอบสุดท้าย4คนด้วยกันเพื่อนเข้ามาเยอะเหมือนกันมาแล้วพี่เอกขึ้นไปก่อนจะได้แหมพี่เอกเล็งไว้แล้วแหละว่าพี่เอกจะต้องเข้าไปก่อนโดยไม่ปั้นลูกตุ้มเลยมาเร็วเข้าตอนนี้เพื่อนกำลังจะมานี่ตอนนี้พี่ฝนกำลังจะกลิ้งสโนว์บอลเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนจริงหรือเปล่ามันต้องข้ามตรงนี้ไปก่อนนี่ง่ายกำลังจะมาหมุนตรงนี้เก็บรวบรวมให้สโนว์บอลของเราใหญ่ขึ้นใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนนี่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้รับรองได้เลยชนะใสๆรอเดี๋ยวพี่ฝนเอาแย่แล้วไม่พอเอาไม่พอเหมือนกันโอ้กำลังจะชิงที่1กันทั้ง3คนนี้นะไม่ได้การแล้วต้องรีบไปพี่ฝนไปแล้วฮึดคราวนี้ไปก่อนไม่รอแล้วนะรอด้วยไม่รอแน่นอนตอนนี้ชนะแล้วคือแพ้เลยนี่ริ่งไปไกลมากเลยนะเนี่ยแม้แถมได้ตัวทิกเก็ตมาต้อง5เท่าเชียวนะมาเร็วเข้ามาดูฝั่งนี้มาดูชัยชนะของพี่ฝนก่อนด้านหน้านั่นเห็นหรือเปล่าแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราเสมอกันนะสิเสมอกันงั้นเหรออ้าวก็พี่เอกชนะ1ครั้งพี่ฝนชนะ1ครั้งนี่นะแต่แบบว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาให้เรามีหมุนไข่กับลูกกุ๊กกิ๊กสัตว์เลี้ยงด้วยนี่นาโอ้ลืมไปเลยนี่ไงหมุนเลยพี่ฝนว้าวมีเยอะแยะมากเลยมีคุณซานตาครอสด้วยนะมีม้าอยู่ในคลองแถมมีบ่อกับปุ๊กปิ๊กอีกต่างหากพี่เอกได้น้องกวางมาฮะได้น้องกวางมางั้นเหรอนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนได้อะไรมาเหมือนจะเป็นสลามแองเจิล
สลามแองเจิลงั้นเหรอใช่แล้วมีปีกด้วยเห็นเปล่าโอ้น่ารักจังเลยนี่เขามายืนอยู่บนหัวของพี่ฝนด้วยนะเนี่ยอ้าวแล้วขึ้นไปได้ไงกระโดดกระโดดขึ้นไปเฉยเหรออ๋อกระโดดแบบเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหกวางของพี่เอกก็น่ารักนี่กระโดดขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อกี้นี่มีเอาจมูกขึ้นมายืนบนหัวด้วยงั้นเอาอย่างนี้คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะขึ้นที่หนึ่งใครจะขึ้นที่หนึ่งอะนี่งานกำลังจะแข่งอีกรอบหนึ่งปื๊ดนี่คุณสลามแองเจิลของพี่บอลเนี่ยสามารถทำให้ลูกบอลลูกใหญ่ขึ้นแน่นอนเลยนะเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวเลยของพี่เอกก็ยังลูกเท่าเดิมอยู่เนี่ยนี่ไงหมุนหมุนหมุนเร็วมากเพื่อนก็กำลังตามมาติดๆเลยโอ้คุณกวางช่วยกันปั้นหน่อยเร็วมาเร็วข้าวสลามแองเจิลคราวนี้พวกเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะดึงเลยรอด้วยไม่รอใครจะรอรอด้วยโอ้โหโดนตัดหน้าโอ้โหเมื่อกี้ได้ตั้งบวก8นะพวกเราทำยังไงเนี่ยพี่ฝนต้องแซงพี่เอกขึ้นไปแน่เลยเนี่ยนี่ไงพี่ฝนกำลังจะเข้าเส้นชัยเป็นฝ่ายชนะแง้มๆเหรอเร็วเข้าเร็วเข้าเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนตามเรามาไม่ทันเพื่อนตามมาไม่ทันงั้นเหรอคราวนี้นะเมื่อกี้มีหล่นไปคนนึงด้วยจริงเหรอจริงดิน่าเสียดายจังเลยนี่ตอนนี้มีประตูบวก4ท่าทางรอบนี้พี่เอกจะไม่ชนะแล้วล่ะนะฮะทำไมอ่ะพวกปีกนี่ไงเขาเพิ่งขึ้นมาฝั่งนี้เองอ่ะไม่เป็นไรพวกปีกเดี๋ยวคราวนี้ฉันจะต้องเป็นฝ่ายชนะแง้มๆเหรอพี่เอกก็สู้ๆด้วยละกันนี่กำลังจะข้ามลาวาไปแล้วนะทำไมเขาพี่ฝนเร็วจังเลยอ่ะก็เมื่อกี้พี่ฝนเข้าประตูมาบวก4กับบวก8ไงโอ้โหมาแล้วมาแล้วข้ามลาวาไปแล้ววู้ฮู้ไม่ถึงไม่ถึงเหรอโอ้ถึงพอดีไปแล้วนะคราวนี้จะชิงที่หนึ่งแล้วล่ะนะแล้วจะปั้นทันไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่รอไม่รอรอก่อนดิเดี๋ยวหมุนก่อนติ้ว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 นี่เข้าเส้นชัยแน่นอนคราวนี้ปื๊ดโอ้โหติดนิดเดียวติดเหรอพี่ฝนติดนิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่ฮัลโหลปื๊ดจะปื๊ดแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยจะไปแล้วนะไปแล้วพี่ก็ไปเหมือนกันมาแล้วพี่เอกตัดหน้าเข้าไปเลยตัดหน้าได้ที่ไหนนี่มาแล้วไหนที่สุดพี่ฝนก็เป็นฝ่ายชนะไม่ทันนะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย